อย่างเงี้ยต้องชื่อฟริงๆไม่ใช่ฟูๆแล้วนะคะเพราะหนูเปลี่ยนมาใช้ L'Oreal Keratin Smooth แล้วค่ะรู้สึกว่าผมเรียบลื่นขึ้นปัญหาผมชี้ฟูคุณเปลี่ยนได้กับผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม L'Oreal Paris ไม่พอใจยินดีคืนเงินถึง 30 มิถุนายนนี้